ข้อควรปฏิบัติหรือว่าข้อควรหลีกเลี่ยงของแต่ละเครื่องนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ กรณีที่เราจะเข้าเครื่องนะครับหน้าสัมผัสไม้แคบๆเนี่ยฮะถ้าเกิดเราจะเข้าเครื่องเราจะปาดตีหัวไม้ตรงเนี้ยตีเข้าไปเนี่ยหน้าสัมผัสแคบๆเนี่ยไม่แนะนำครับเพราะว่ามันจะตีให้ตัวไม้เนี่ยสะบัดออกมาได้ครับเราควรจะมีอุปกรณ์ช่วยนะครับให้มั่นคงก็คือมีตัวพรางนะครับไกด์แล้วก็การจับยึดถ้าเราจับยึดด้วยมือได้ก็จับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ใช้แคมช่วย กรณีที่เราจะบังใบนะครับตลอดแนวไม้เนี่ยนะฮะไม่เวลาตั้งดอกนะครับไม่แนะนำนะครับให้กินข้างบนไม่แนะนำให้ดอกเราเตินเนี่ยเดินกินข้างบนละไม้อยู่ข้างล่างนะครับก็คืออย่างถ้าเรากินด้านบนนะฮะเราก็คือสวนทิศหมุนทิศทางสวนทิศทางนะครับแต่ว่าถ้าจะบังใบแนวอย่างนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่า เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยถ้าเราบังใบนะครับแล้วเอาดอกไว้ข้างบนไม้จะอยู่ข้างในอันนี้คือไม้อยู่ในมุมอับนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือจับไม่แน่นหรือว่าไม้สะบัดเนี่ยมันจะชิ้นงานเนี่ยจะวิ่งเข้ามาในเนื้อในตัวดอกนะครับแล้วยิ่งจะดูดเข้าไปแล้วก็จะอันตรายมันจะสะบัดไม้หรือว่าวิ่งดูดไม้ไปเลยนะครับอันนี้อันตรายมากคือถ้าไม่จําเป็นหรือหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงให้กินด้านล่างนะครับ ก็คือมาบางใบด้านล่างซะดูก็คือจะกินในแนวนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีควรมีหวีไม้กดเอาไว้นะครับผมให้ตัวไม้เนี่ยฮะชิดอยู่กับรั้วกับพื้นตลอดเวลาเนี่ยง่ายเพราะเราไม่ต้องเอามือกดเกิดสะบัดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ยังเอาตัวมีหวีกดไว้ได้ กรณีที่เราจะใช้ปลายลูกปืนนะครับหงายท้องขึ้นมาเนี่ยปลายลูกปืนเนี่ยการป้อนเข้าเครื่องเนี่ยโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยดอกสมุนมาทางนี้ใช่ไหมครับการเข้าเครื่องถ้ามือใหม่เข้าส่วนใหญ่จะเข้ายิ่งโดยเฉพาะหัวไม้เนี่ยอันตรายมากพอชนเข้าไปเนี่ยแล้วเตอร์จะพาดูดเลยครับพุทธยิ่งถ้ามีบางคนนะฮะเผลอจับตรงนี้เพื่อนผมนิ้วขาดมาคนแล้วตรงนี้เข้าเครื่องปุ๊บ หัวไม้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวดูดดูดได้มากเพราะมันมีแรงต้านเยอะเข้าหัวไม้เนี่ยปุ๊บฟุดนะครับมันจะวิ่งมางี้เลยถ้านิ้วเราไปอยู่ตรงนี้เนี่ยอันตรายมากนะครับการเข้าเนี่ยพยายามเข้าด้านข้างนี่หัวไม้ข้างไม้พยายามเข้าข้างครับชนนี้ก่อนเพราะจังหวะเข้าเนี่ยไม้จะมีแรงดูดออกมางี้เดี๋ยวผมถ้ามือใหม่เนี่ยควรจะมีอะไรชนไว้ตรงนี้สักตัวเป็นไกด์นะครับเพราะ
โดยธรรมดาโดยธรรมชาติเนี่ยเราเตอร์จะดูดออกมาอย่างนี้นะครับเราควรจะต้านแต่ถ้าคนที่ชำนาญแล้วเขาจะรู้เลยฮะจะต้านมือไว้แล้วชนปุ๊บเขาจะต้านแล้วเขาจะไปเลยนะครับแต่ถ้ามือใหม่กลัวชนเข้าไปแล้วเผลอครับดูดออกมาอย่างนี้นะฮะถ้ามือใหม่ก็มีตัวเขาเรียกว่าตัวกันโง่ก็ได้ครับชนไว้ตรงนี้ตัวเป็นจิ๊กนะฮะปุ๊บแล้วชนแล้วก็ไปนะฮะเดี๋ยวดูครับนะครับแล้วก็เห็นไหมพอจังหวะเข้าเนี่ยเครื่องหมุนนะโดยธรรมดาเครื่องพยายามดอกนี่ครับพยายามจะฉุดหมุนนี่ครับมันจะฉุดไม้วิ่งเข้าหาเราต้องต้านนี้ถ้าเรากลัวว่าเราจะต้านไม่ไหวอะไรหรือว่าเราเผลอเรามีตัวชนไว้ให้กระดาษบีบแคปให้แน่นตรงนี้ชนปุ๊บแล้วเข้าปุ๊บนะฮะพอเข้าปุ๊บนี่ไปเลยพอออกตัวได้แล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นไปจนจบนะครับหรือว่าถ้าด้านหัวไม้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ดีสุดเข้าด้านข้างลองดูอย่างเครื่องเลื่อยวงเดือนเนี่ยนะครับก็ปกติควรจะมีการเข้าไม้เนี่ยควรจะมีรั้วอย่างเช่นการซอยก็ควรจะมีรั้วซอยหรือว่ารั้วตัดในการประทับประคองครับไม่ควรเข้าไม้โดยฟรีแฮนด์โดยไม่มีรั้วช่วยนะครับนี่เรียกว่ารั้วตัดอันนี้ก็เป็นรั้วซอยอย่างกรณีจะซอยไม้นะครับพื้นที่แคบนะครับมือเข้าไปอาจจะอันตรายครับแล้วก็จะมีตัวขาไม้นะครับใบเลื่อยนะครับถ้าไม้หนาประมาณอย่างนี้นะครับการตั้งใบเลื่อยให้สอดคล้องกับความสูงความสูงของใบอ่ะให้สอดคล้องนะครับอันอย่างนี้ควรจะลงสักไม่ควรจะสูงเกินไปนะครับสูงเกินไปสักเซน2เซนนะครับทีนี้มาถึงการตัดอย่างเช่นเราจะตัดไม้นะครับเป็นระยะความยาวมุสประมาณครึ่งนึงเนี่ยฮะนี่หน้าตัดแคบๆเนี่ยสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับมือใหม่เลยก็คือใช้รั้วซอยมาตัดไม้ในพื้นที่แคบๆนะครับการตัดซอยไม้เนี่ยรั้วซอยเนี่ยควรจะเป็นลักษณะการซอยทางยาวมาครับก็คือใช้อีกรั้วซอยครับแต่ถ้าเราจะตัดไม้อย่างนี้หน้าตัดสัมผัสแคบฮะโอกาสที่จะไม้จะสะบัดหนีเนี่ยมีมากอันตรายมากอันนี้ไม่สมควรเราควรจะเปลี่ยนไปใช้รั้วซอยรั้วตัดนะครับนี้บางทีจะตัดไม้หลายชิ้นนะครับในเวลาเดียวกันความยาวอาจจะชนรั้วครับตัดก็ได้นะครับแต่ไม่ควรให้ไม้อยู่ในจุดอับนะครับเพราะตอนช่วงที่อยู่ในใบเนี่ยตรงเนี้ยนะครับรั้วซอยเนี่ยจะมาเบียดกับใบได้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ควรจะตั้งรั้วถอยหลังมาชนนะครับแล้วก็ตัดไปในระหว่างที่ไม้ออกมาตรงนี้จะอิสระนะฮะอย่าทำให้ไม้อยู่ในจุดอับนะครับคือมีตัวกั้นมันไว้นะครับเกิดการตีขึ้นหรืออะไรเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาหาตัวเราได้ดูตัวอย่างสำหรับโอกาสที่เครื่องเลื่อยวงเดือนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่มักจะเป็นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยก็คือการป้อนไม้และไม้ตีกลับนะครับที่เรียกว่าคิกแบ็กนะครับคิกแบ็กก็คือเหตุการณ์การป้อนไม้ออกไปนี่นะครับและช่วงที่จะออกพอไม้จะสุดเนี่ยเรามักจะเผลอนะครับเพราะว่าตรงนี้พื้นที่ไม้อาจจะเหลือเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอาจจะห่างจากรั้วพอห่างจากรั้วเนี่ยไม้หลังใบเลื่อยเนี่ยจะกินเข้ามาในไม้นะครับแล้วก็ฉุดไม้ตีกลับมาใหม่ก็คือทิศทางการหมุนวิ่งเข้าหาผู้ปฏิบัติงานนะฮะป้อนเข้าไปนะครับพยายามให้ไม้หนาไปกับรั้วนะครับถ้าห่างรั้วเมื่อไหร่โอกาสที่จะตีกลับมาเนี่ยจะสูงครับเพราะฉะนั้นป้อนและดูที่รั้วนะครับให้ขนานไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาเราตั้งรั้วนะครับรั้วซอยเนี่ยกรณีที่เราทำรั้วเราบีบแคมหัวท้ายเนี่ยจุดสำคัญคือว่าเราดูแนวใบนะครับผมอย่างเงี้ยใบแนวใบเลื่อยนะครับแล้วรั้วเนี่ยให้ขนานกับใบเลื่อยน
ครับผมที่อย่างกรณีพวกมิสเตอร์ซอเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็จะมีประเภทตีไม้ตีนะครับเช่นเวลาตัดไม้หัวไม้เนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่าเป็นช่องใช่ไหมครับเราตัดตรงนี้มีตัดเสร็จนะครับตัวนี้มีตัวดันไว้แต่ข้างหลังมันจุดว่างใช่ไหมครับพอไม้เข้ามามันก็จะมาเบียดในคลองเรื่อยก็จะตีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือพยายามอย่าให้เกิดจุดอับตรงนี้นะครับก็คือหาไม้มารองครับตรงนี้ช่องว่างนี้ก็จะไม่มีจุดอับนะครับหรือกรณีที่ตัด4-5นะครับช่างก็อาจจะหาไม้ฉากหลังมาช่วยเพื่อไม่ให้เกิดเป็นช่องว่างอย่างนี้นะครับทีเรามีเหมือนช่วงสั้นๆเนี่ยแบ็คหลังฉากหลังตรงนี้ก็จะมีตัวช่วยปะทะนะครับก็จะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มคุณภาพงานนะครับผมที่ตัด